สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube แล้วก็รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีเรื่องราวการต่างประเทศที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนโดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเปิดศึกสงครามทางการค้าครับนักธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐอเมริกาและก็ทั่วโลกกำลังโอดครวญกับปัญหาที่เกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงเวลานี้นะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยกเลิกไม่รับเหยื่อรอดชีวิตกราดยิงนะฮะบราคแลนด์เข้าเรียนต่อหลังจากโพสต์ข้อความเหยียดสีผิว2ปีก่อนโผล่ว่าเน็ตนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่านะฮะคลายคลาสซูมนะครับเหยื่อรอดชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนไฮสคูลพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดานะครับออกมาประกาศบอกว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชื่อดังของสหรัฐอเมริกาตัดสินใจยกเลิกการรับตัวเขาเข้าเรียนต่อหลังจากพบว่าคลาสซูมนะครับโพสต์ข้อความใน Google.นะครับและข้อความสั้นแสดงความเหยียดหยามชนกลุ่มน้อยแอฟริกันนะครับอเมริกันเมื่อ2ปีก่อนแกหลักแค่นี้ครับก็ไม่ให้เรียนนะฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในขณะที่เรือเฟอร์รี่ของอีเหนาล่มนอกชายฝั่งชวานะครับมีผู้โดยสารดับไม่ต่ำกว่า15คนสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่ขนผู้โดยสารนะฮะล่มนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน15รายและนับเป็นการสูญเสียครั้งล่าสุดของอุบัติเหตุทางน้ำที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอินโดนีเซียนะครับในขณะที่ UN ก็รายงานบอกว่าอีก30ปีนะครับโลกจะมีประชากรแตะที่9,700 ล้านคนนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 7,700 ล้านคนในปัจจุบันเป็น 9,700 ล้านคนนะครับภายในปี2050โดยเฉพาะในภูมิภาคซับซาฮารานะครับในแอฟริกันซึ่งคือว่าเป็นมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับรายงานล่าสุดจากองค์กรสหประชาชาติหรือ UN นะก็รายงานแบบนั้นในบางประเทศตอนนี้นะฮะประชากรน้อยลงโดยเฉพาะกลุ่มอาหรับเนี่ยมีกฎหมายออกมาเลยนะครับบอกว่าห้ามผู้ชายเนี่ยมีภรรยา1คนต้องมีภรรยาอย่างน้อย2คนนะฮะเพราะว่าจำนวนประชากรหญิงเนี่ยมีมากขึ้นนะครับประกอบกับหญิงเนี่ยไม่ได้รับการดูแลผู้ชายจึงต้องรับหน้าที่นะภาระไปดูแลผู้หญิงเรื่องการภาระไปดูแลผู้หญิงเนี่ยทางรัฐจะออกค่าดูแลให้นะครับคือกฎหมายเลยห้ามมีภรรยา1คนต้องมี2บางประเทศส่งเสริมให้มีเพศสัมพันธ์มากขึ้นอย่างประเทศญี่ปุ่นเพราะประชากรน้อยลงแต่ในแอฟริกาประชากรมากนะครับก็ปรากฏว่าก็มีการวางแผนครอบครัวในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาประชากรเรามีมากจนเกินไปนะครับมากจนเกินไปเนี่ยส่งผลทำให้อะไรฮะคนรุ่นใหม่มันไม่มีโตช้าก็จะเป็นสังคมของวัยชรามากกว่าทำให้ประเทศเชื่องช้านะครับทำให้มีการช่วงก่อนพอประชาชนมันมากขึ้นมากขึ้นเขาก็ส่งเสริมวางแผนครอบครัวแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาก็คือว่าประชากรมันน้อยลงพอส่งเสริมวางแผนครอบครัวมากขึ้นคนก็ไม่อยากมีลูกพอไม่อยากมีลูกสิ่งที่ตามมาก็คือว่าประชากรมันก็มีปัญหานะครับคนแก่ก็มากคนหนุ่มก็น้อยประเทศก็ขับเคลื่อนช้านะจึงส่งผลทำให้ตอนนี้ประเทศไทยก็สนับสนุนให้มีการมีลูกมากขึ้นประเทศไทยกำลังเริ่มในขณะที่ฐานทัพสหรัฐอเมริกาในอิรักถูกโจมตัวด้วยมิสไซล์นะครับนายกนิวซีแลนด์ยืนยันข่าวอย่างนั้นนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าค่ายทหารทาจิกนะครับในอิรักถูกใช้โดยกองกำลังสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรถูกโจมตีด้วยจรวดศูนย์ข่าวทางการอิรักนะและทำการโจมตีนะการโจมตีได้รับการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะครับ
บอกว่าเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันที่เพนทากอนเผยแพร่ภาพที่ชี้ว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในโอมานเป็นรายงานที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็ไปๆมาๆก็ระบุว่าผู้ที่โจมตีเรือในโอมานกับรายอิรักแทนอิหร่านก็ขออภัยฮะซาอุดิอาระเบียก็สอยโดรนนะฮะของกบฏเยเมนร่วงอีก2ลำนะฮะลำหนึ่งพุ่งเป้าพื้นที่ของพลเรือนนะสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ากองกำลังซาอุดิอาระเบียสกัดกั้นโดรนของฝ่ายเยเมนที่พ่วงวัตถุระเบิด2ลำนะครับยิง1ลำมุ่งหน้าเป้าเมืองทางใต้ที่ตกเป็นเป้าโจมตีหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ก่อนนะกลุ่มพันธมิตรทางทหารที่นำโดยรุยยาดเนี่ยก็ออกมาแฉนะโดนเหล่านี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งไหนฮะจากฝั่งสหภาพยุโรปเป็นสำคัญนะซาอุดิอาระเบียกับเยเมนนี่กำลังเป็นไม้เบื่อไม้เมานะครับตอนนี้ก็ใช้วิธีการสกัดสกั้นโดรนด้วยวิธีนี้นะครับสหรัฐอเมริกาก็ประกาศเสริมทหารในตะวันออกกลางเพิ่มอีก 1,000 นายนะครับงัดหลักฐานใหม่แฉอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันกลับมาอีกรอบแล้วนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกาบอกว่า จะเสริมกำลังทหารในตะวันออกกลางอีก 1,000 นายเพื่องัดพร้อมงัดชุดภาพถ่ายใหม่มาเป็นหลักฐานว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งในอ่าวโอมานต่อมาเนี่ยเรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวก็ออกมาขอบคุณอิหร่านด้วยซ้ำไปบอกว่าอิหร่านได้ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงฮะอยู่ปลอดภัยนะมีเอาคลิปมาเผยแพร่เมื่อวานนี้สุดท้ายมันก็ไม่เป็นความจริงในขณะที่แผ่นดินไหวรุนแรงในมณฑลเสฉวนกล้าชีวิตไปแล้ว11ศพนะครับบาดเจ็บ122คนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงระลอกที่2ในมณฑลเสฉวนของจีนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย11รายได้รับบาดเจ็บ122คนนะขณะที่หน่วยกู้ภัยนะเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ในซากอาคารนะครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์ที่ผมเรียนไว้การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเนี่ยภายใน45วันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้การตายของคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นเหนือประเทศไทยก็กำลังเปาะเสียชีวิตนะครับในขณะที่น้ำมันก็ลงอย่างต่อเนื่องนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาขึ้นทองปิดลบจับตาการประชุมเฟดสำนักข่าว Market Watch นะครับกับสำนักข่าว Reuters รายงานว่าราคาน้ำมันนะครับขยับลงต่อเนื่องนะครับหลังข้อมูลเศรษฐกิจจีนกระพือความกังวลอุปทานพลังงานชะลอตัวส่วน Wall Street ปิดบวกและทองคำปรับลดในกรอบแคบๆนักลงทุนก็จับตาเฟดนะในช่วงกลางสัปดาห์นี้ซึ่งว่าดูว่าเฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่น้ำมันที่ต่ำลงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปขอความร่วมมือนะครับแล้วก็แลกด้วยการขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียนะซึ่งซาอุดิอาระเบียก็เป็นประธานกลุ่มโอเปกนะครับเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกนะครับก็ดันนะน้ำมันเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยต่ำลงในขณะที่ประเทศอดีตประธานาธิบดีอียิปต์ถูกกองทัพโค่นอำนาจเป็นลมฟุบกลางศาลก่อนเสียชีวิตนะครับสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายมูฮัมหมัดนะครับมอซีอดีตประธานาธิบดีอียิปต์ที่ถูกรัฐประหารโค่นอำนาจถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไคโรนะครับหลังจากที่เป็นลมระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนะครับ AP รายงานบอกว่าเขาขึ้นไปศาล เป็นเวลา20นาทีจากนั้นก็เริ่มเสื่องซึมและเป็นลมหมดสติเขาถูกส่งตัวยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเหตุการณ์ที่ทุกคนกำลังสนใจอยู่ในขณะนี้คือสงครามทางการค้านะครับกระทบหนักตอนนี้เลยบอกนะฮะภาคธุรกิจหลายร้อยของสหรัฐอเมริกาวิงวอนทรัมป์อย่ารีดภาษีจีนเพิ่มขึ้นอีกนะฮะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าภาคธุรกิจหลายร้อยแห่งของสหรัฐอเมริกาไล่ตั้งแต่ร้านค้าขายชุดแต่งงานท้องถิ่นไปจนถึงนะครับห้างค้าปลีกหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึง
ความคิดเห็นนานานะฮะเสนอต่อสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาคัดค้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีแผนขึ้นภาษีนะครับสินค้านำเข้าจากจีนรอบใหม่อีก$300,000,000นะฮะการเรียกเก็บภาษีอัตราสูงจะกระทบต่อทุกๆอย่างไล่ตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มรองเท้าพลุไฟและโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับเรื่องของดัชนีผู้ค้านะครับผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาก็พุ่งนะครับตามคำเตือนของบริษัทต่างๆที่ยื่นถึงผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาก่อนหน้าที่มีการรับฟังความเห็นของประชาชนเจ้าของร้านเครื่องแต่งกายสตรีนะครับในเอลาแบมานะครับระบุว่ามาตรการรีดภาษีรอบใหม่นะครับจะปิดกั้นซัพพลายเออร์ของอเมริกากับเธอโดยสิ้นเชิงเนื่องจากผู้จำหน่ายเหล่านี้นะครับคงไม่มีทุนมากพอสำหรับเสียภาษีเพิ่มเติมอีก 25% ที่พวกเขาต้องจ่ายเพื่อ นำเข้าผลิตภัณฑ์ของเขานะครับในขณะที่76บริษัทพลุไฟนะครับที่ของพวกเขาจะนำเข้าจากจีนทั้ง 100% บอกว่ามาตรการรีดภาษีจะก่อเกิดความเสี่ยงใหญ่นะฮะใหญ่หลวงนะแก่ธุรกิจของบริษัทในขณะที่ผลกำไรนั้นก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วพร้อมระบุมาตรการรีดภาษีทำให้พวกเขาต้องปรับขึ้นราคาและผลทำให้ยอดขายเนี่ยลดลงซึ่งสุดท้ายก็กระทบต่อการจ้างงานแล้วก็การขยายโรงงานนะครับเหล่าบรรดาเอกชนใหญ่ๆซึ่งในนั้นจำนวนมากหุ้นดิ่งลงอย่างหนักในเดือนพฤษภาคมจากความกังวลเรื่องผลกระทบของการรีดภาษีก็สงสัยนะส่งเสียงเตือนว่าสงครามทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบจะก่อปัญหาอย่างกว้างขวางเราคัดค้านแข็งกร้าวต่อมาตรการนะครับมาตรการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมนะฮะก็มีการยื่นหนังสือนี้ถึงโรเบิร์ตนะซึ่งเป็นผู้แทนทางการค้าของสหรัฐอเมริกาส่วนห้างค้าปลีกนะฮะหรูนั้นได้ร้องขอถอดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าออกจากบัญชีรีดภาษีนะครับโดยอ้างว่าภาษีเพิ่มขึ้นจะทำให้ยอดขายลดลงและทำให้แรงงานในสหรัฐอเมริกานั้นต้องตกงานสิ่งเหล่านี้ก็กำลังส่งผลกระทบฮะหลักวาทกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนของสหรัฐอเมริกากำลังส่งผลกระทบที่พูดกันว่าจะส่งผลกระทบเฉพาะจีนเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ก็คงเห็นแล้วนะฮะในสหรัฐอเมริกาก็กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักสงครามทางการค้ากำลังส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะจีนและก็สหรัฐอเมริกาแต่กระทบไปทั่วโลกขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์
พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ